สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนครับผมเมื่อนี้ก็มาพอกันอีกเช่นเคยครับมาพอกับกินรัดแซ่บนัวสไตล์บ้าวตองอีกแล้วครับผมเมื่อนี้ครับผมสิมาเสนอเมนูนะครับก๋วยจั๊บนะครับเมื่อนี้ครับก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บอยู่นี่นะครับกระสิบพี่กัดร้านอยู่ตรงขามหลวงปู่จ่อยนะครับเล่าขายมาโดนแล้วครับผมเป็นเจ้าเก่าของแกดำเลยก็ว่าได้นะครับน้ำซุปนี่โคตรแซ่บเลยครับพี่น้องครับสดเกี้ยงถ้วยครับคำเพื่อได้ชิมรสชาติของก๋วยจั๊บร้านนี้นะครับน้ำซุปนี่สดจนเกี้ยงถ้วยครับผมอีลีบ่ได้ตัวครับนุ่ยอีลีแซ่บหามาเบิ่งครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับสิพามาเปิดเบิ่งครับจัดเลยเฮาเนี่ยครับสุดยอดครับจังครับนี่ครับหน้าตาของก๋วยจั๊บของเฮาครับผมราคาถูกด้วยนะครับราคา30บาทนะครับนี่คือพิเศษนะครับผมมื้อนี้ครับอากาศหนาวเย็นครับเพราะว่าเมื่อคืนน่ะฝนตกตั้งแต่ 1:00 นนะครับจนสอดแจ้งปุ๊ดนะครับผมตกสอดแจ้งปั๊ดเลยฮอด 4:00 น 5:00 นครับผมก็เลยเฮ็ดให้อากาศหนาวเย็นครับก็เลยใส่เสื้อแขนยาวครับผมครับกับกาแฟบ่าวคาเฟ่ครับอเมซอนเงินเหมือดครับผมก็เลยได้กินกาแฟถูกลงนะครับประหยัดลง20บาทนะครับมีเงินค่อยว่ากันนะครับนี่ครับเสนอมื้อนี้ครับผมก๋วยจั๊บนะครับเข้ากับบรรยากาศเย็นๆสดร้อนๆครับผมมาด้วยครับมากินน้ำกันครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องครับพี่การเฮากินอยู่มื้อนี้นะครับก็คือกินอยู่สวนชวนชมครับสวนชวนชมคุณตองนะครับผมหลายคนบ่รู้ว่าสวนชวนชมคุณตองอยู่ไสนะครับก็อยู่บ้านหนองเจริญครับตำบลแกดำอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามของเฮานะครับผมโลเคชั่นกินอยู่นี่นะครับผมแต่ว่าโลเคชั่นพิกัดร้านนะครับก็อยู่ตรงขามหลวงปู่จ่อยนะครับอยู่ตัวอำเภอเมื่ออำเภอแกดำเลยนะครับผมคันผู้ใดผ่านเส้นหลวงปู่จ่อยนะครับก็สักการะกราบบ่ายบูชาขอพรหลวงปู่ประจําอำเภอใดนะครับผมหลวงปู่จ่อยนะครับแล้วก็ร้านก๋วยจั๊บนะครับก็อยู่ตรงข้ามเลยครับเยื้องๆไปประมาณไม่ถึง30เมตรนะครับผมก็สิเห็นร้านพี่เขานะครับร้านบ่มีปานใดครับแต่ว่ารสชาตินะครับสุดยอดเลยครับก็เลยเห็นให้ทํามาค้าขายนะครับขายดีมาตลอดนะครับผมการันตีความแซ่บครับนี่ครับอยากไข่ลวกกับมีครับก๋วยจั๊บหมูเด้งด้วยนะครับสดร้อนๆครับกับอากาศเย็นๆนะครับโอ้สุดยอดดิราคา30บาทเองครับถูกๆนึงครับผมแถมพิเศษนะครับเต็มถ้วยเลยครับผมอากาศดีแห้งครับผมฝนตกโอ้มื้อนี้ก็คึมๆอยู่ครับช้อนหมูเด้งนุ่มๆครับห่อนไรก็ลวกลิ้นครับพี่น้องครับเวลากินเสร็จนั่นสิผมมาคักคักใส่สอมครับผมว่าถนัดใส่ตะเกียบผมมาใส่สอมมันง่ายกว่าครับพี่ว่าที่ผมบอกว่าขอพิเศษของก๋วยจั๊บร้านนี้ครับน้ำซุปแซ่บไปเลยครับผมบ่ได้ปรุงจะเถื่อเลยปรุงอย่างเดียวก็คือว่าใส่พริกเผาครับใส่หมักพริกเผาเข้าไปเพิ่มความเผ็ดครับก็จบแล้วครับน้ำซุปนัวแห้งครับผมน้ำสมน้ำปลาของอย่างอื่นผมไม่ได้ใส่นะครับใส่แต่หมักพริกเผาอย่างเดียวเพิ่มความแดงให้เมนูก๋วยจั๊บของเฮาครับส่วนน้ำมันหวานครับผม
มันหนมกินทั้งสี่ครับสู้เข้าไปจังกันเลยครับยอดนักสืบเลยครับผมติดตามเป็นกำลังใจให้กันทาง Facebook ครับผมทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับฝากความเห็นน้องครับส่งกำลังใจให้ทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับผมเพราะผมก็เล่นทั้ง3แพลตฟอร์มครับทั้งไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับแล้วก็ YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ3แพลตฟอร์มกินสไตล์ผมครับกินแล้วก็ตามด้วยกาแฟนะเนาะบ่แม่นว่ากินซื่อครับกินแล้วเฮ็ดเวียกดิหลังจากกินกับผมก็เฮ็ดเวียกต่อครับพุ่นน่ะจนฮอดค่ำพุ่นน่ะโอ้เผ็ดหลายครับสแต็กเผ็ดๆแบบนี้มันยังแซ่บครับตำบักฮุ่งนี่ขันบ่เผ็ดกับบ่แซ่บครับกันพี่น้องสัญจรผ่านมาเซ็นแกดำครับหรือว่าแวะเวียนมาธุระซื้อของต่างๆครับอย่าลืมนะครับอุดหนุนร้านก๋วยจับร้านนี้นะครับผมร้านตรงข้ามหลวงปู่จ้อยครับโลเคชั่นง่ายๆเองครับได้มีโอกาสมาทำบุญนะครับผมแล้วก็มากินข้าวแซ่บๆนะครับเด็ดดีๆครับร้านนี้น้ำซุปแซ่บลูกค้าลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยครับทุกมื้อเลยสุดยอดครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับร้านก๋วยจับเมนูเด็ดสดฮ้อนๆนะครับแก่หนาวนะครับช่วงนี้ฝนตกครับก็ได้คิดอยากย่างฮ้อนๆครับก็ได้พาพ่อแม่น้องมากินก๋วยจับนะครับผมโอเคครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กินรัดแซ่บนัวสไตล์บ้าตองนะครับผมก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่ติดตามรับชมไม่ได้ครับผมขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพกายใจแข็งแรงครับร่ำรวยทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ